กินสิ่งนี้วันละนิดหน่อยห่างไกลโรคร้ายมาดูเลยเพียงแค่คุณกินนะ1คลิปนี้แนะนำนะเพราะตอนนี้เนาะหลายๆโรคนะมันกำลังรุมเร้าเราเข้ามานะโรคแต่ละโรคเนี่ยมันน่ากลัวนะวันนี้พี่หมอแนะนำนะให้กินสิ่งนี้นะไปสร้างภูมิคุ้มกันให้ท่านห่างไกลโรคร้ายสิ่งนั้นก็คือ1กระเทียมค่ะรู้หรือไม่กระเทียมที่อยู่ในครัวของท่านเนาะอยู่ในครัวของท่านเนี่ยสามารถเนี่ยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ท่านได้ดีสุดยอดน่ะ1ต่อต้านแบคทีเรีย2ต้านเชื้อไวรัสโรคกำลังฮิตตอนนี้เป็นเชื้อไวรัสสิ่งที่คุณลืมไม่ได้คุณต้องกินกระเทียมค่ะนี่นะพี่หมอแนะนำนะให้คุณกินกระเทียมนะ1นะ2ที่ลืมไม่ได้เลยในครัวเหมือนกันสมุนไพรในครัวที่คุณลืมไม่ได้คุณต้องกินหัวหอมค่ะหอมหัวแดงหัวเล็กหัวใหญ่ได้หมดการกินหัวหอมเนี่ยทำให้ปอดคุณเนี่ยแข็งแรงคุณรู้ไหมเมื่อปอดคุณแข็งแรงคุณสังเกตง่ายๆนะเมื่อคุณหายใจอะไรไม่ออกส่วนมากก็จะเอาหอมแดงไปทุบใส่น้ำมาอาบบรรพบุรุษเราก็ทำอย่างนั้นเนาะวันนี้จึงแนะนำพวกท่านนะให้กินนะหอมแล้วก็กระเทียมวันนี้แนะนำแค่2อย่างเนี่ยในการกินของท่านไม่จำเป็นต้องกินแบบว่าทั้ง2อย่างพร้อมกันในวันเดียวนะวันนึงอาจจะกินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถ้าให้แนะนำนะกระเทียมเนี่ยสามารถมากินคู่กับแกงได้นะโอ้โหถ้าท่านกินนะท่านห่างไกลโรคร้ายอ่ะเนี่ยจะมีกี่คนเนาะที่รู้ข้อมูลดีๆตรงเนี้ยคุณทำตามนะทำตามที่พี่หมอว่าแล้วคุณสังเกตไหมว่าบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยกลัวโรคอะไรไม่ค่อยเนี่ยเพราะว่าบ้านเราอ่ะมีสมุนไพรดีๆเยอะไม่ว่าหอมกระเทียมคุณกินไปเถอะมันสร้างภูมิคุ้มกันให้คุณได้ดีสุดยอดอย่างนี้ทำตามนะอย่าลืมต้องทำตามกันนะแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องสะสมมาก่อนแล้วอ่ะเป็นมาก่อนแล้วอ่ะตอนนี้นะพี่หมอเตือนคุณเลยนะคุณต้องรีบดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนนะทำไมอย่างนั้นโรคอื่นมารุมเร้าคุณแล้วคุณจะต้านไม่ไหวเลยโรคที่ว่าเนี่ยอาการนะจุกแน่นท้องเหนื่อยลมตีขึ้นแทงอกอย่างเงี้ยหายใจเหนื่อยหายใจไม่กินทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยแล้วเนี่ยคุณต้องรีบดูแลตรงนี้เลยนะคุณเชื่อพี่หมอเหอะคุณรีบดูแลตรงนี้เลยนะเพราะว่าถ้าคุณมีตัวนี้เข้ามาแล้วก็ประจวบกับตอนนี้โลกมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปสารพัดโลกแปลกๆมันก็เวียนกันเข้ามาเนาะคุณดูแลสุขภาพเลยนะพี่หมอเนี่ยมีความชำนาญเกี่ยวกับโลกนี้มากนะเพียงแค่นะคุณลงทุนกับตัวคุณเองนะแค่ 5,500 นะสิ่งที่คุณจะได้รับคืออะไร1คุณหายพูดเลยว่าคุณหายจากโรคที่กล่าวมาเมื่อกี้เหนื่อยหายใจไม่อิ่มทำอะไรนิดหน่อยเนี่ยคุณเหนื่อยไอ้พวกเนี้ยคุณจะหาย2คุณไม่ต้องเสียเวลาไปลองถูกลองผิดอีกแล้วนะคุณตัดสินใจไปเลยนะทำตามที่พี่หมอว่านะแล้วที่สำคัญนะคุณสามารถโทรมาปรึกษาพี่หมอเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยนะไม่ใช่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนะในช่วงเวลาทำการทั่วไปเนี่ยคุณสามารถโทรมาหาพี่หมอได้เลยนะ0972894916แล้วทำไมรู้ไหมทำไมถึงกล้าพูดยืนยันกับคุณอย่างนี้เพราะพี่หมอรู้ไงรู้ว่าสามารถทำให้คุณหายจากอาการดังกล่าวได้เนี่ยมันจึงขึ้นว่าอยู่กับคุณว่า1เดือนเนี่ย1เดือนต่อจากนี้ไปอ่ะคุณอยากหายหรือเปล่าคุณอยากหายจากอาการดังกล่าวไหมถ้าคุณอยากหายตัดสินใจแน่วแน่ที่จะอยากหายคุณก็โทรเข้ามาหาพี่หมอเบนพัชระค่ะ